ปืนใหญ่ถล่มทั้งวันทั้งคืนอ่ะถล่มเลยเพราะเพื่อมันจะถล่มให้จนเราหมดกำลังใจไม่มีกำลังใจจะต่อสู้การลบเนี่ยพอมันมีความชำนาญมันก็รู้ข้าศึกว่าพฤติกรรมข้าศึกมันก็คงจะวางทุ่นระเบิดไคมอลอะไรเต็มเลยใช้แอสไตส่วนใหญ่เราจะเป็นงั้นก็ขอแฟนทัมมาถล่มตีลวงเนี่ยคือหมายความว่าการยิงถล่มฐานให้เขาเข้าใจว่าเราจะเอาแล้วนะไม่เข้าตอนนั้นตอนสถานการณ์มันตึงเครียดมากคือถูกล้อมนะครับโบกธงแดงผงเวียดนามเยอะเยอะอะไรเงี้ยในยามคับขันอย่างเงี้ยนี่คือการวัดใจลูกน้องเหลือลูกน้องไม่กี่คนหรอกสิบกว่าคนบอกก็สัญญาว่ากูจะเอามึงกลับบ้านให้ได้สนับสนุนโดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก I Can Read เริ่มต้นที่นี่ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิตคุณพ่อครับตอนที่เวียดนามเหนือเข้าถล่มฐานสุรินทร์นะฮะเป็นเวลากลางคืนถูกไหมคุณพ่อกลางคืนนะช่วงดึกนะฮะช่วงดึกหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เผอิญมันมีวิทยุมาพูดกับไอ้ยงที่ปืนใหญ่เพราะฐานไอ้ยงกับไอ้เหมียวอยู่ใกล้ๆกันครับไอ้ยงอยู่นี่ไอ้เหมียวอยู่นี่ครับเพราะไอ้เหมียวมันมีวิทยุอยู่เครื่องนึงอยู่ในบก.มันทำหน้าที่ผบ.ร้อยไงตอนนั้นแล้วมันก็วิทยุมาบอกไอ้ยงว่าเฮ้ยกูยังอยู่กูยังไม่ตายบังเกอร์ถล่มทับอยู่กับทหาร5คนบอกอ้าวเฮ้ยไอ้ยงก็รีบบอกวิทยุบอกเราว่าเฮ้ยไอ้เหมียวมันยังไม่ตายนะมันโทรมาไอ้มันวิทยุมาหากูเนี่ย บอกติดอยู่ในบังเกอร์ไอ้แก้วเต็มฐานหมดเลยอ้าวเฮ้ย เราก็ดีใจว่าเฮ้ยไอ้เหมียวยังไม่ตายว่ะแล้วพอได้ยินอย่างนั้นคุณพ่อว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องไปช่วยมันมันยังไม่ตายกูยังไงกูก็ต้องไปช่วยมันเดี๋ยวกูต้องไปกองพันก่อนกูต้องไปบอกผู้พันว่ามีพวกเราติดอยู่เนี่ยมีร้อยตีพนาด้วยอย่าเพิ่งถล่มฐานเพราะผู้พันก็จะเอาขอแฟนทัมมาถล่มฐานอยู่แล้วอ๋อพอผู้พันก็เตรียมสั่งเครื่องบินมาซัดเลยใช้แอสไตส่วนใหญ่เราจะเป็นงั้นก็ขอแฟนทัมมาถล่มครับคุณพ่อแล้วตอนที่ร้อยตีพนาวิทยุมาบอกลุงยงเนี่ยประมาณก็อีกรุ่งขึ้นอีกวันรุ่งขึ้นอีกวันก็แสดงว่าแกติดอยู่คืนนึงนะติดอยู่กับวันนะโอ้โหนานนะติดอยู่ในนั้นนานนานมันไม่กล้ากระดุกกระดิกไงมันกลัวไอ้แกจะรู้ไงว่ายังมีคนอยู่ข้างในพวกเวียดนามก็อยู่บนฐานส่งเสียงเฮฮาโวยวายมันก็ค่อยๆพูดวิทยุมาเราก็เลยเฮ้ยมันยังไม่ตายว่าต้องไปช่วยมันเว้ยเราก็รีบไปบอกผู้พันบอกเดี๋ยวผมจะขอเข้าตีช่วยบอกอย่าเพิ่งทงไปผู้พันก็โอเคอนุมัตินะแต่ให้เวลาวันนี้วันเดียว แล้วก็รวบรวมกำลังของไอ้เหมียวกับเราครับเคลื่อนเข้าไปได้ประมาณกี่คนนะพ่อตอนนั้นประมาณ40ครับก็3หมู่นะครับหมวดนึงอะไรครับก็ของเราที่บุคคลของไอ้เหมียวเหลือสัก30แต่มาอาสาสมัครมาสัก10กว่าคนนี่คือการวัดใจลูกน้องเพราะฉะนั้นในยามเนี่ยผู้ขับชุดเนี่ยหรือผู้ขับหน่วยขนาดไหนนะจะรู้เลยลูกน้องคนไหนมันมีใจลุกลบใจถึงบ้างเพราะเราสั่งแบบเนี่ยในยามขับขันอย่างเหตุการณ์เขาเนี่ยมันมีใจที่จะไปลุกลบกับเราเพราะที่มันรู้ว่าอะไรอ่ะถ้าออกไปเนี่ยมึงอาจจะโดนซุ่มมันเป็นยุทธวิธีของกองโจรมันก็ดักซุ่มหรืออาจจะวางทุ่นระเบิดกดแล้วหนีเลยครับงั้นเรารู้แล้วอันนี้เราก็รู้แต่เราก็ไปอ่ะยังไงเราก็ต้องไปแล้วหลังจากนั้นปฏิบัติการไปช่วยเหลือร้อยตีพนาวางแผนกันยังไงฮะตอนนั้นคุณพ่อวางแผนยังไงเราคิดอยู่แล้วว่าเราประเมินสถานการณ์แล้วว่าเฮ้ยมันคงจะทิ้งไว้ไม่เกินหมวดหรอกนะแล้วมันก็คงจะวางทุ่นระเบิดไคมอลอะไรเต็มเลยเพื่อล่อให้เราเข้าตีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละและกำลังส่วนใหญ่มันถอนเพราะมันรู้ว่าเราจะต้องถล่มฐานด้วยเครื่องด้วยแอร์ไตร์แน่นอนครับมันก็เอากำลังทิ้งไว้แสดงลวงให้เราเห็นโบกธงแดงผงเวียดนามเยอะเยอะอะไรเงี้ยให้ยงเลยให้มึงจัดยิงให้มันหายซ่าหน่อยวะมันใช่สงครามจีนยาแล้วเราก็วางแผนเลยที่จะไปช่วยมันคืนนั้นครับครับแล้วก็วิทยุบอกเหมียวว่าให้คืนนี้กูจะเข้าตีช่วยมึงนะครับ
มีโอกาสครั้งเดียวนะพอกูเข้าตีเมื่อไหร่ปุ๊บมึงรีบขุดรูเตรียมถอนออกมาเลยนะครับกูจะดึงความสนใจมันครับมึงรีบถอนเลยแล้วมีแฟร์ยิงให้ลูกเพื่อเปิดทางให้เหมียววิ่งออกมาได้ให้มันเห็นเป็นแสงสว่างครับเนี่ยวางแผนไว้อย่างนั้นก็คืนนึงก็เข้าเลยวางกำลังไกลๆฐานแล้วก็ยิงถล่มแบบตีลวงครับตีลวงเนี่ยคือหมายความว่าการยิงถล่มฐานให้เขาเข้าใจว่าเราจะเอาแล้วนะไม่เข้ายิงถล่มฐานแล้วเราต้องหลบด้วยเพราะว่ามันจะต้องกดเคมุงเคมูครับแล้วให้ยงยิงปืนใหญ่ขู่ไปก่อนยิงปืนใหญ่แตกอากาศบนฐานมันเพื่อให้มันไม่ต้องมาตรวจการให้มันหลบลงไปในบังเกอร์ไอ้ยงก็ยิงให้2นัด3นัดขึ้นบนฐานมันก็หลบครับพอหลบแล้วเข้าตีลวงยิงถล่มฐานไปเลยแต่ไอ้เหมียวเนี่ยเราดึงความสนใจแล้วมันก็ขุดรูออกมาได้แล้วเห็นเลยพอแฟร์สว่างอ่ะคือไอ้พวกนั้นมันก็กังวลว่าเรายิงถล่มอยู่นะแล้วยังมีปืนใหญ่กดอยู่ครับครั้งแรกมันก็มุดอยู่ในบังเกอร์ครับเปิดโอกาสให้เหมียวโผล่จากรูหนีออกมาจากฐานได้ก็เห็นเลยเห็นเลยคุณพ่อก็เห็นกับตาเลยว่าร้อยตีพนาก็วิ่งออกมาไปลุงน้องสี่ห้าคนเห็นเป็นจุดๆก็เรียกว่าการเสี่ยงไปช่วยชีวิตนะฮะเพื่อนในครั้งนั้นนะประสบความสำเร็จโดยการใช้แผนตีลวงนะใช่หลอกดึงความสนใจใช่ให้ขุดหนีออกมาถ้าเข้าตีอะไรอย่างมันเข้าไปหาเคมีทุ่นระเบิดมันครับมันไม่ยิงเท่าไหร่หรอกมันได้แค่กดระเบิดใส่แล้วก็ถอนตัวโอ้โหนี่ไม่คุ้มร้อยตีพนาต้องรักพ่อมากเลยนะเพื่อนรักกันเพื่อนรักกันแต่ความเป็นเพื่อนยังไงร้อยมันทิ้งมันผูกพันมันทิ้งพ่อทำไมตอนนั้นมันทิ้งกันไม่จริงถ้าช่วยกันได้ต้องช่วยมันทิ้งกันไม่ได้เขาได้เล่าให้พ่อฟังไหมว่าบรรยากาศในบังเกอร์ตอนนั้นเขาอยู่ก็บอกว่าโอ้โหกูไม่กล้าพูดวิญญาณมากอ่ะเพราะว่าไอ้แก้วมันอยู่ข้างบนเหยียบอยู่บนบังเกอร์เดินกุบกับกุบกับอยู่บนหัวมันก็นิ่งอย่างเดียววิทยุก็ขาดจะหมดดีมันติดต่อได้ครับถ้าติดต่อไม่ได้ก็จบทั้ง5คนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรไม่แค่โดนปิดบังเกอร์มันปิดแล้วเพื่อมันมีช่องว่างอยู่ให้มันอยู่กันได้ครับเก่งมากนะอดทนมากนะโดนบังเกอร์ถล่มทับอยู่ช่วยตายเกินไปโอ้มันตายแล้วเอ้ยมันอยู่ในประวัติพ่อเขามันเป็นคนพูดอยู่มันพูดเรื่องนี้ครับแต่มันไม่ได้เล่ามันพูดที่ว่าเราไปช่วยมันในวันนั้นถ้าเกิดว่าปฏิบัติการครั้งนั้นไม่สำเร็จนะพ่อนะออกมันมาไม่ได้เนี่ยโอ้โหนึกไม่ออกเลยนะว่าท่านเครื่องบินไปถล่มนี่จะเป็นยังไงนะก็คงต้องไปทั้งเขาทั้งเราถูกไหมพ่อนะแต่ไม่รู้ผู้พันจะคิดไงนะผู้พันอาจจะเปลี่ยนใจเอ้ยอย่าเลยเว้ยไม่รู้มีคนของเราอยู่ในนั้นว่าอย่าช่วยได้ช่วยได้กันจบช่วยได้กันจบพ่อครับแล้วหลังจากที่ฐานสุรินทร์นะแตกตอนนั้นแล้วเราช่วยร้อยตีพนาและเพื่อนๆออกมาได้ 4-5 คนหลังจากนั้นเหตุการณ์ไปไงต่อโอ้โหมันก็โดนปืนใหญ่ถล่มทั้งวันทั้งคืนอ่ะถล่มเลยเพราะเพื่อมันจะถล่มให้จนเราหมดกำลังใจไม่มีกำลังใจจะต่อสู้ปิดล้อมมันออกไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ประจำแนวตลอดเป็นโรคเกลื่อนกันทั้งตัวกากเกลื่อนกากเกลื่อนเลยเกลื่อนทั้งตัวเหมือนกันหมดเลยไม่ได้อาบน้ำก็มันไม่ได้อาบมันชื้นอยู่ในรูดินไงมันเหมือนหนูในรูดินพ่อก็เป็นทั้งตัวเหมือนกันหมดโอ้โหพวกยาทาอะไรไม่มีก็ใช้อย่างนี้แอลกอฮอล์เช็ดทั้งตัวกลับมารักษากันแทบตายโอ้แล้วกองทัพนี่นะแปลกนะครับพอกลับมาเนี่ยธรรมดาทหารที่ไปรบทัพจับศึกกลับมาปีเนี่ยครับมันจะต้องพอลงมาปุ๊บไม่ให้ปล่อยกลับบ้านเลยมึงจะต้องเอาเข้าไปกักเพื่อตรวจสภาพร่างกายถูกไหมครับตรวจโรคตรวจว่าแล้วก็
ฟักฟื้นกำลังพลให้มันกลับมาเป็นกำลังพลที่สมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วก็จะได้ไปลบต่อนะครับอันนี้ไม่มีปล่อยกลับบ้านคนไม่อยากกลับบ้านเลยปล่อยกลับบ้านก็ไปต่างคนต่างรักษากันมึงขาดอาหารหรือเปล่าขาดวิตามินอะไรบ้างก็ไปหาหมอกันเอาเองกาเกื้อนมึงไปรักษากันก็ดีมั้ง มันก็แปลกๆดีกองทัพตอนนั้นอะสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นเออพ่อนะพ่อทหารไปอยู่สนามรบเนี่ยมันไม่รู้มันขาดอะไรบ้างอ่ะขาดได้วิตามินแน่นอนแหละทุกอย่างนะพ่อนะจิตใจอีกอ่ะเรากินแต่อาหารกระป๋องเออจิตใจอีกอ่ะเออจิตใจร่างกายมันไม่ปกติแล้วหลังจากกลับจากสนามรบอ่ะเพราะงั้นมันต้องตรวจโรคแต่ไอ้ชีวิตพ่อเนี่ยนะถ้าพูดกันตรงๆมันเหมือนมาใช้กรรมนะทำไมคุณพ่อพูดอย่างนั้นทำไมพูดอย่างนั้นคือเราทบทวนอยู่แล้วมันคือการใช้กรรมของชีวิตโอ้จริงดีนี่เราไปทำมันนี่นะมันเหมือนเลี้ยงไอ้พวกกาดิเอเตอร์ในหนังนั่นแหละมึงไม่สู้อ่ะกูเอาผมปั่นเออแล้วก็พอมึนก็ไปกัดที่คุณพ่อบอกว่าเราต้องไปแอบไปซุกอยู่ในรูนะเออไปขุดรูให้มันอยู่เลี้ยงมันกั้นคอกอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วเราไปเจอกันสองมันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะมันเอ๊ะกูใช้กรรมนะแต่มาทบทวนที่หลังนะตอนแรกเราก็รู้มันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะนั้นเวรกรรมมีจริงลูกหลานตอนเด็กๆจำไว้ไปทำบาปอะไรไม่ดีแล้วมันจะต้องใช้กรรมใช้ในชาตินี้ชาติหน้าแต่น่าจะเป็นชาตินี้ว่าเรายังเด็กมันต้องไปใช้ในชาติเนี้ยไอ้มอสเนี่ยมันมาดูรูเราครับบอกเอ้ยรู้มันมาเยี่ยมเราไงตอนนั้นมันช่วงจังหวะว่างหรือกระสุนมันยังไม่ค่อยมีมันก็เลยมียิงไอ้มอสก็มายิงมอสนี่ใครมอสนี่ก็คือปืนใหญ่คำลบแสงร้อยตีคำลบแสงยันไทยเออมันก็มาหาเราที่ฐานนะครับเฮ้ยจากรูมึงไอ้ห่าอยู่ลึกแล้วมึงอยู่ไหนวะรูไหนวะบอกอยู่นี่กูอยู่นี่มันมืดอะลงไปลึกอะครับแล้วเราในรูเรามีผ้ากุอย่างดีเลยผ้าลมอะไรปูนนอนเป็นผ้าลมอะครับเออเราก็นอนเวลาปืนใหญ่มาก็นอนอยู่ในนั้นนะเตรียมขุดรูขึ้นมาเหมือนกันนะว่าถ้ามันโดนถล่มใกล้ๆบอกโอ้โหมึงอยู่อย่างนี้ดีนี่หว่ารูเล็กๆปลอดภัยแน่เลยวะแล้วก็ขึ้นมาคุยกับมันนะครับบอกเฮ้ยกูหลบอยู่อย่างเงี้ยเหมือนไอ้พวกหนูในรูดินนั่นแหละหลบมันปืนใหญ่แล้วมึงอยู่ยังไงมามองอยู่ในบังเกอร์ครับเพื่อนก็อยู่ในบังเกอร์แต่บังเกอร์บกปืนใหญ่อะนะมันแข็งแรงเสาต้นหมดเลยก็คงทําบังเกอร์จอนเชิญหลังคาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยนะแล้วพอมันมาดูรูแล้วมึงไปทําอย่างเฮ้ยเดี๋ยวกูจะไปทําอย่างมึงบ้างครับเฮ้ยก็แล้วแต่มึงครับไอ้แล้วคืนที่ไอ้มอสตายเนี่ยมันถล่มเป็นพันนัดน่ะโอ้โหเละหมดเลยฐานปืนแล้วไปลงใกล้ๆไอ้หลุมที่ไอ้มอสมันขุดอ่ะคำลบมันขุดไว้ถล่มพับไปเลยเอาขุดมาไม่ทันแล้วมันติดผ้าล่มด้วยโอ้โหเราก็เสียใจเฮ้ยถ้ามึงไม่มาดูรูกูเนี่ยมึงอาจจะอยู่ในบังเกอร์บกพันอาจจะไม่ตายก็ได้ไอ้มันดวงชะตาชีวิตมันไม่เป็นอย่างนั้นจริงมันไม่รู้นะในน้ำร่มมันเป็นอย่างมันวัดดวงกันครับน่าเลยเสียเพื่อนอีกคนก็คือร้อยตีคำลบนะฮะเออเพราะนั้นมีศพทั้งข้าศึกทั้งเราอยู่บ้านนาเยอะตอนนี้เราอยากเอาเพื่อนเรากลับเมื่อไงเอากระดูกมาก็ยังดีอันนี้เห็นมีใครล่ำร้องพวกนักรบเนี่ยนะล่ำร้องใช่ไหมก็ถูกเราก็อยากไปนะพ่อแล้วเราจะรู้หรือว่าศพเขากลับทหารท่านนี้เสียชีวิตชื่ออะไรไว้ตรงไหนนี่มันก็ต้องดูอินเดียนเอกันเลยต้องตรวจสอบแบบอเมริกันเขาเนี่ยเพื่อนก็ฝังอยู่นั่นก็มีครับเออแล้วลูกน้องเราก็มีถ้าเอาไปไม่ได้อะตอนถอนตัวก็มีครับเออตอนนั้นโดนลุกหนักแล้วคุณพ่อใช่โดนปิดล้อมตอนนั้นตอนสถานการณ์มันตึงเครียดมากคือถูกล้อมนะครับมันโอเวอร์รันเราแน่ถ้าอยู่ให้มันถล่มนะครับมันก็ต้องรวมกำลังรวมอะไรเขาแล้วก็เข้าตีจะรู้ว่ามันต้องเข้าตีกลางคืนครับเพื่อลดการสูญเสียจากการใช้กำลังทางอากาศของเราจะมันใช้ตีกลางคืนแน่เราก็เตรียมได้แล้วก็บอกน้องบอกให้ถ้าแตกนี่นะมันไม่รู้ชุนมุนวายทางลงมันอยู่ตรงนี้นะตรงหน้าผานี่นะเตรียมไว้แล้วตัวใครตัวมันนะมันมีอะไรจะสู้มันนะแต่ก็ต้องสู้ให้สุดฤทธิ์อ่ะถึงคราวที่เราก็ต้องถ้ามันเข้าตีนะมึงก็กดเคมีคว้างระเบิดแล้วก็ยิงชุดสุดท้ายก็เพ่นเลย
หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ปิดล้อมเราอยู่เนี่ยแต่ทั้งนี้มันดีอย่างคือเสือพรานเนี่ยมันเริ่มเข้าแล้วครับเริ่มเข้ามาช่วยตอนนั้นปีอะไรพ่อก็1213 13นะเออเข้ามาช่วยแล้วเสือพรานเขาจัดตั้งเรียบร้อยแล้วกําลังเข้าตีช่วยมาเรื่อยๆในขณะที่เราบอบช้ำมากเรากําลังอยู่เงี้ยแต่นั้นสถานการณ์มันก็เบาลงเพราะมันเสือพรานเข้ามามันดึงกําลังไอ้พวกนี้ออกไปแต่มันก็ยังล้อมเราอยู่ครับนะมันก็จะไปบล็อกบ้านบล็อกเสือพรานครับไม่ให้เข้ามาช่วยมันก็รู้แผนเรามาสองกลมอ่ะนะครับสองกลมครับเขาเข้าตีจะเข้ามาช่วยเราที่บ้านเราเดินไปเข้าตีเนินนานมาซึ่งมองเห็นอยู่ไกลๆอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออะไรเงี้ยตอนนี้มันกำลังเข้าตีอยู่เนี่ยเสือพานเข้าตีเนินนานมาเนี่ยมันตีไม่สำเร็จถล่มกันบุ้มบัมบุ้มบัมยิงครับมันก็อยู่บนเนินสูงกันครับมันก็ใช้อาวุธหนักถล่มฐานเสือพรานที่เขาเตียนมันก็ต้องถอนออกมาพอถอนมาก็ใช้แอสไตส่วนใหญ่เราจะเป็นงั้นก็ขอแฟนทัมมาถล่มเพื่อจะยึดให้ได้เหตุการณ์นั้นพ่อก็อยู่ตรงนั้นด้วยอยู่เห็นเลยว่ามันไรลงมาแล้วก็ปล่อยระเบิดแล้วทั้งนี้เนินไอ้ม้ามันบางครับมันไม่โดนลองโดนยากมันก็ถลายลงข้างล่างไอ้ทหารเสือพรานอยู่ลาดเนินข้างล่างถอยมาตั้งหลักอ่ะถอยมาตั้งหลักปรับกำลังเพื่อจะเข้าตีหลังจากเครื่องบินถล่มครับมันก็โดนเต็มๆเลยมันทิ้งผิดเลยทิ้งไปลงพวกเราทั้งกรมเลยกรมเชื้อผ่านเละเลยเที่ยวนั้นก็เออไม่รู้500ปอนด์หรือ750ปอนด์ลงมา2ลูก4ลูกไม่รู้เลยละลายทั้งกองร้อยมันปลดทีเดียวหมดเละเลยนายทหารอะไรนายทหารตายหลายคนแล้วก็ละลายทั้งกองร้อยจบเลยครั้งนี้ตอนนี้มันก็หันมาล่อเราแล้วเนี่ยเรารู้แล้วหัวใจพ่อเป็นไงตอนนั้นโอ้โหเศร้าเลยเศร้าเลยนะผิดแผนล้มเลยแผนนี้มันช่วยเราจบเลยเพราะมันไม่รู้จะทำไงรอให้มันมาเหยียบกระบาลมันตายเลยอ่ะชุลมุนวุ่นวายแน่นอนครับพอรู้ว่าสู้ไปก็ไม่ได้ยอมสละเลยว่าเฮ้ยแต่มันเพลินว่าผู้พันเขายอมถอนตัวครับกังบกรสารกันนุมัติเราก็อาสาถอนตัวอีกอ่ะยกมืออาสาถอนตัวเลยยกมือขออาสาสมัครเป็นหน่วยน้ำถอนตัวรวมกับไอ้กำลังไอ้เหมียวตอนนั้นช่วยไอ้เหมียวก็ได้ละครับก็ประมาณหมวดนึงเป็นหน่วยน้ำถอนตัวออกมาไปภูล่องมาแต่เราก็บอกแผนให้ผู้พันไอ้ยงนะเราบอกว่าก่อนจะถอนตัวต้องทำให้มันตัวเราไม่ถอนเราเสริมบังกุ้งบังเกอร์คล้ายๆว่าเราจะสู้มันสุดฤทธิ์อ่ะไม่ถอนกันตอนเย็นนั่นแหละเพราะมันล้อมเราอยู่มันเห็นเนี่ยแล้วก็ลวงมันแล้วก็ให้ยงยิงปืนใหญ่ที่เหลือก่อนที่จะทำลายทิ้งเนี่ยเพื่อดึงความสนใจว่าเฮ้ยกูจะถอนตรงนี้นะกูอาจจะถอนตรงนี้เพราะกูยิงปืนใหญ่ไปทำหล่นมึงด้านนี้การลบเนี่ยพอมันมีความชำนาญมันก็รู้ข้าศึกว่าพฤติกรรมข้าศึกก็รู้พฤติกรรมเรามันก็ต้องมีการแสดงลวงกันมาตรการลวงเป็นเรื่องสำคัญที่อาจจะทำให้รอดแล้วก็จุดที่เราตัดสินใจในการถอนตัวเนี่ยมันจะต้องเป็นจุดที่ข้าศึกไม่คาดคิดว่าเราจะไปทางนั้นแสดงลงอีกทางแล้วไปอีกทางอันนี้เป็นยุทธวิธีของทหารครับแล้วก็ต้องใช้เวลากลางคืนใช้ห่วงเวลากลางคืนตั้งแต่ใกล้ๆพอมืดเลยนะมันมีเวลาถึง12ชั่วโมงนั่นแหละก่อนข้าศึกจะรู้อันนี้เป็นห่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดกลางคืนเป็นการเป็นเวลาที่ถอนตัวดีสุดปลอดภัยที่สุดแต่อย่าให้แผนมันเปิดเผยอะไรกันพ่อกับร้อยตีพนาก็มุ่งหน้าสู่ภูล่องมาดหมวดหนึ่งเป็นหน่วยนำข้างหน้าเคลียร์พื้นที่ไปโอ้ยเดินกันลงหุบลงอย่างนี้เลยลงจุดที่มันเป็นจุดที่มันไม่คาดคิดว่าเราจะถอนก็คือเป็นจุดที่ดิ่งมากดิ่งมากชันมากเห็นเป็นช
ันลึกลงไปลงหุบแล้วก็ตายขึ้นแล้วก็ตายสันเขาขึ้นไปภูลองมาแต่ช้ามันก็ตามตีโหดเจ็บตายไปเยอะอ๋อเหรอเออมันไล่ติดตามมันไล่ติดตามเออพอมันรู้ว่าเราถอนแล้วแต่มันเที่ยงไปแล้วอ่ะเพราะไอ้หน่วยที่ปิดหลังอ่ะเจ็บตายไปเยอะหน่วยของไอ้เหินน่ะก็พยายามจะเอาลูกน้องรอดให้ได้เหลือ10กว่าคนครับเออต้องเอากลับบ้านให้ได้โอ้เหลือ10กว่าคนเองเหรอตอนหลังเหลือ10กว่าคนเพราะก่อนนั้นมันต้องเข้าตีบังกงบังเกอร์อะไรครับตามที่ผู้พันเขาสั่งอ่ะเหลือกี่คนก็เขาสั่งมาก็ต้องไปอ่ะครับเออเหลือตอนหลังตายไปเจ็บตายก็เหลือลูกน้องไม่กี่คนหรอก10กว่าคนบอกก็สัญญาว่ากูจะเอากลับบ้านให้ได้อย่าทิ้งกันก็แล้วกันผมก็รู้กูจะพามึงออกจากนรกเนี่ยถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ